เอาละครับมา EP 3แล้วนะตามเจมส์นะครับเปิดเพลงให้เจมส์ฟังพังๆก่อนเย้บอยมาโอเคครับเราได้กันแล้วนะฮะตอนนี้มาให้เจมส์ถามมึงหลับปะเนี่ยไอ้เหี้ยฟังเพลงเมื่อกี้มึงหลับเลยเหรอวะไอ้เหี้ยกูว่าทำไมกูคุยอยู่คนเดียวตั้งนานไอ้สัตว์กูปิดไมค์อยู่เออสัตว์เกือบปล่อยไก่แล้วไงอ่ะเจมส์ถามมันเป็นสิ่งของป่ะใช่ใช่มันมีขนาดใหญ่ไหมแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไอสัตว์คือเอางี้ไปมันไม่น่าเกินมันไม่น่าใหญ่เกินท่อนแขนจากข้อศอกมึงไปมือมึงอ่ะไม่น่าเกินไม่น่าเกินมันยืดได้ไหมมันยืดได้ไหมไม่ได้แต่จะมีบางรุ่นไม่ใช่กูล้อเล่นยืดมึงหมายถึงว่าแบบว่ามันอ่อนนุ่มแบบยืดได้อะไรอย่างงี้ป่ะก็ยืดตามขนาดไม่ได้สงสัยกูเดาผิดไอ้เหี้ยกูคิดอะไรหมกมุ่นไปสินะเนี่ยมันสามารถทำประโยชน์อะไรได้มั้ยทำได้ดิเรื่องของใช้อ่ะเรื่องของใช้กูน่าจะขยี้มึงจะเอาประโยชน์มึงจะเอาประโยชน์ระดับไหนถ้าเอาระดับชาติก็ไม่ได้อ่ะก็ประโยชน์ทั่วไปอ่ะได้ส่วนมากเราเก็บไว้ในห้องเราหรือเปล่าแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยเก็บได้ทุกที่เลยอยู่ที่ไหนก็ไม่แปลกอืมใช่ไม่แปลกเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเริ่มรู้แล้วมันไว้ใช้เป่าได้หรือเปล่าไม่ได้เลยเอ้าไม่ได้เหรอไม่ได้เย้กูพูดแตกทีนี้กูนึกว่าเป็นอะไรต่ออะไรมันเอาไว้ใช้สำหรับแบบว่าพวกเนี่ยกิจกรรมอย่างเงี้ยเวลาเขามีกิจกรรมจัดงานอะไรกันอ่ะเขาจะใช้ไหมก็ใช้นะเวลาแบบมีงานใหญ่ๆมันเป็นสีๆป่ะแบบว่าเยอะแยะเลยอ๋อสีสันนี่หลายแฉกหลายพันสีเลยแหละก็มันเป็นอุปกรณ์นี่มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนผลิตมันจะอยากให้มันเป็นไงใช่มันทรงกลมหรือเปล่ามีหลายทรงเลยแหละไม่ว่าจะทรงกระบอกทรงสามเหลี่ยมทรงวงกลมทรงแบนอะไรมีหมดคือถ้ามึงคิดแบบแปลกๆออกมาได้กูมึงเอาไปขายก็น่าจะรวยอ่ะมันคืออะไรวะไอ้เหี้ยมันมีหลายทรงเลยเหรอวะใช่แล้วเอางี้กูช่วยใบ้มึงแล้วกันอารมณ์ประมาณแบบpower bankที่มันมีหลายๆแบบอ่ะมันคือเหี้ยอะไรวะมันมีหลายรูปทรงด้วยไอ้เหี้ยดาวย่างจริงนะมันเกี่ยวกับอะไรที่มันเสริมสวยป่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้เออใช่จะว่าอย่างนั้นมันเป็นแท่งๆป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ากูว่ามันแล้วแต่ลักษณะไว้บางลักษณะก็แบบจับเป็นแท่งได้มันเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์มึงถามเยอะดิวะคือถ้าเนี่ยถ้าตัดคลิปเนี่ยเหลือไม่กี่นาทีเองเนี่ยมึงหยุดเป็นนานไปเว้ยมึงต้องนึกถามนึกเคลียร์อะไรได้ถามเลยนึกไม่ออกไอ้เหี้ยดูมึงใบ้ดิเหี้ยแต่ละอย่างน่ะไอ้สัตว์กูจะไปนึกออกได้ไงไม่เกี่ยวเอาเครื่องเสริมสวยใช่ไหมเสริมสวยแหละเสริมสวยแหละผู้ชายใช้นี่มันแปลกวะไม่แปลกใช้แล้วดูตุ๊ดเลยไหมไม่แต่ถ้าเกิดมึงใส่ท่าทางที่กูหมายถึงเสริมสวยนี่ไม่ได้หมายถึงว่าสวมใส่อะไรอย่างเงี้ยมันสวมใส่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้ามึงอาจจะใช้ขัดมันสักอย่างอาจจะลือออกอ่ะอาจจะลือออกด้วยไอ้เหี้ยมันคืออะไรวะคือถ้าผมใช้มึงลือออกมึงจะดูโง่มากอ่ะมันไม่มีใครลือออกกันหรอกอ๋อเฮ้ยกูเริ่มนึกออกแล้วมันใช้ติดที่หูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ติดที่หูได้ด้วยหรอวะมันนึกถึงเรื่องนี้น่าเลยจริงเอ้ยตุ้มเดี๋ยวนะมึงนานแล้วมึงนานแล้วใช้กับผมเหรอมันใช้เวลารวมนี่คือต้องใช้แบบว่ามัดอะไรอย่างงี้มั้ยไม่แม่งนึกถึงไอ้ที่ติดอีกนั่นเลยแม่งรู้เฉลยแม่งอ๋อเลยคือมาถึงจุดนี้แล้วมันควรง่ายแล้วเว้ยกันละกูไปช่วยมึงจับที่เลยไม่เคยเห็นคำถามนี่มันจะตรงแบบประเด็นแบบคือกูไปมายังไม่มีอันไหนที่พามึงออกทะเลได้เลยเกี่ยวกับเส้นผมใช่เกี่ยวกับเส้นผมเลยโดยตรงเลยอะใช้หนีบไหมไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยมึงอ่ะมันขนาดประมาณมึงถือมีดอ่ะเออมีดอ่ะขนาดมีดอ่ะเท่ามีดเออมันคนกลางแล้วนะถ้าจับไม่เหมือน
อันนี้คือถ้ามึงกำลังวิ่งหนีงูมึงโดนฉกตายห่าไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้มึงก็เลยคือไม่จุนคืองูฉกมาแล้วเหลือแค่พิษมันไหลเข้าตัวเหมือนมีดอ่ะถ้าเผลอๆถ้าจับไม่ถ้าจับเดียวกับมีดเลยอ่ะคิดภาพมึงคิดภาพมึงถือมีดแล้วเอามีดมาแบบว่าทำอะไรกับผมมึงอ่ะมันแล้วมึงแบบว่าเปลี่ยนท่าทางแบบว่าเปลี่ยนจากมีดมันจะเป็นอะไรได้บ้างอ่ะมึงคิดภาพมันถูหัวมึงอ่ะมันจะเป็นอะไรได้บ้างถ้าไม่ใช่มีดไอ้เหี้ยไอ้อันนี้พิษมันอันนี้พิษมึงเข้าตัวมึงจริงๆละพิษเข้าหัวใจเลยแหละตายหาไปเลยใจมันมีอะไรแหลมๆด้วยใช่ไหมใช่ตายไปแล้วตอนเนี้ยมึงตายไปแล้วกูช่วยเอ้ยอย่าพึ่งดีไอ้เหี้ยมันแหลมๆเราใช้หวีป่ะใช่ป่ะเอาไปผมเนี่ยเอาใช้กับผมไงใหญ่คืออะไรวะเจมมันใช้หวีฟักมันใช้หวีอ้าวก็เมื่อกี้กูพูดไงว่าใช้หวีหรือเปล่าใช่มันใช้ไม่เคยไอ้จูนมึงขำดังวะเนี่ยเมื่อกี้กูถามว่ามันใช้หวีหรือเปล่าไม่มันใช้หวีเว้ยเจมมันใช้หวีหรือยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายคือหวีเออ